สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีกด้วยฮะอยู่กับนดุดและสเต็ปกีกนิวบี้จ้าวันนี้ก็จะมาสอนการปล่อย 3G นะฮะปล่อย Wi-Fi เอ้ยปล่อย 3G ไปให้เพื่อนๆใช้ให้โน้ตบุ๊กเลยใช้นะขั้นแรกไปที่เซตติ้งฮะเราจะนับไปที่คำว่า More นะฮะเสร็จแล้วไปที่คำว่า Portable Hotspot นั่นเองนะจ๊ะเราจะนับไปที่ Wi-Fi Hotspot 1ครั้งกดเปิด1ครั้งฮะเสร็จแล้วมันจะมีคำว่า Set up Wi-Fi Hotspot เห็นไหมฮะนี่ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้เราตั้งพาสเวิร์ดได้พอคุณตั้งเสร็จคุณก็กดเซฟนะฮะชื่อเป็น ZP980AP อย่างเงี้ยเวลาเครื่องอื่นมาหาก็ต้องหาเจอนะฮะเดี๋ยวขอแอบดูพาสเวิร์ดแป๊บนึงโอเคพาสเวิร์ดเป็นแบบนี้ฮะประหลาดนะฮะเสร็จแล้วกดเซฟปุ๊บตึ้งนะฮะพอเซฟปุ๊บเนี่ย Wi-Fi จะทำการเทสเทอริ่งอยู่ข้างบนฮะและปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของเราทิ้งนะฮะ Wi-Fi ธรรมดาเพื่อใช้ 3G แทนหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องของเราเนี่ยนะฮะไปหาดูนะฮะ setting นะฮะแล้วก็ไปที่ Wi-Fi นั่นเองนะฮะเราก็จะเจอโซโป้ ZP980AP ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้แล้วนั่นเองนะจ๊ะเพียงเราใส่เข้าไปปุ๊บก็ใส่รหัสตามที่เราตั้งไว้กด connect ก็สามารถใช้ได้แล้วนะฮะนี่ก็คือการใช้งานพื้นฐานขอบคุณมากฮะที่ติดตาม